มูลนิธิพระราชวัชราวิทยาคมครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สำคัญครับใครมาร้อยเอ็ดต้องมาเช็คอินที่หอโหวตแห่งนี้เลยใช่ครับซึ่งผมเคยมาถ่ายรายการแล้วครับต้องบอกว่าข้างในมีสิ่งดีๆมากมายครับมีทั้งสิ่งของที่เป็นโอท็อปของจังหวัดของดังๆเรื่องของประวัติศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าสาเกตนครใช่ครับในยุคก่อนนั้นเรียกว่าสาเกตนครตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นชื่อว่าร้อยเอ็ดครับใช่ครับ11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนต์บึงพลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิชัดเจนเลยนะครับของดีทั้งนั้นของจังหวัดร้อยเอ็ดครับถ้าหอยใหญ่ไข่แดงก็จะไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกต้องครับผมมาดูคู่นี้ครับศึกสารเลือกครับเพียงหนึ่งเดียวจะตีตัวเข้าสู่รอบชิงอย่างแน่นอนครับขวากับขวาครับอาหมัดเจอกับโฮย่าย่าวางแข้งซ้ายแหมย่าเนี่ยอายุ23ปีความเป็นมวยดูแล้วยืนทุกเยอะกว่าด้วยฮะการยืนมวยที่สวยงามครับมาถามลูกพักสักหนึ่งทีตามมัดครับตามมัดครับเขาหาโอ้โหย่าแกยืนสวยสวยครับพี่กระป๋องผู้ชนะในคู่นี้นะครับก็จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างกล้าศึกอาวุธไฟเกียร์กับยูเนสเบนาลีนะครับเราชนะนี่ใครจะไปยืนรอก่อนนะครับปวดขาไปอ้าวยังไงครับโหย่าหูไปสองทีอาหมัดเหมือนจะออกลูกแข็งหรือเปล่า แท็กล้มไปเลยครับตัวดีทั้งคู่ครับกล้ามเนื้อการยืนมวยรูปทรงสูงสูงไม่ได้เลยครับไปดูความแข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยดูเหมือนโพย่าเนี่ยจะดูดีกว่าแล้วยกแรกๆเนี่ยพยายามจะเดินเข้าหานะครับทางด้านของอาหมัดวิ่งเตะข้ามหัวไปเลยครับครับโอ้เล่นกันแรงเล่นกันเจ็บๆเล่นของสูงขึ้นไปแล้วแม่หมัดขวาซ้ายก็เฉียวไปเฉียดมาครับหุกซ้ายเอ้าโดนหุกซ้ายครับถ้าต่อยกันแบบนี้ผมดูแล้วไม่น่าจะครบยกครับพี่ตะป๋องดูฮะดูเอ้าลื่นครับหล่อลื่นมืนมืนครับครับมันมืนมันมืนมืนจะหน่อยนึงเดินเข้าหานะครับหุกซ้ายไม่ถึงนะครับทางด้านของอามัดย่าเนี่ยแกจ้องตาไปเขม่งนะครับขยับเข้าหาแข้งขวาคนหนึ่งหมัดขวาเดินเข้าหามากนะครับอามัดครับก็ยังไม่ปล่อยของนะครับจะถีบเตะต่อยไม่โดนโดนหุกซ้ายครับหมัดขวาซ้ายเอาผลักออกครับโพย่าเอาละครับถ้าอย่างนี้เปลี่ยนกันรับแบบนี้ยังไงก็เดือดครับคู่นี้เพียงยกแรกครับซึ่งมากันไต่กันโอ้หุกซ้ายโพย่าเตะขวาทีขยับเข้าไปครับอามัดโดนแข้งซ้ายหน้าของโพย่าครับแข้งซ้ายนี่เต็มครับเบี่ยงซ้ายหนักครับหมดยกครับพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับกลับมาตามต่อนะครับดูภาพช้าๆชัดๆนะครับโอ้โหถีบเข้าหน้าเลยนะครับอามัดโคย่าฮุกซ้ายไม่ถึงนะครับแต่ว่าหมัดขวานี่ก็ถากไปนิดเดียวถากหูไปนิดเดียวครับดูครับจับแล้วหักล้มนี่ครับแต่ว่าถือว่าสปิริตยอดเยี่ยมนะครับยังยั้งตัวไว้นะครับไม่ล้มทับนะใช่นักมวยบางคนนี่ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปทับเลยดูเลยครับเตะข้ามหัวไปเลยฮะเตะสูงอะไรขนาดนั้นครับศอกครับโอ้โหยี่สุยไปนิดเดียวฮะเฉวียนไปเฉวียนมาครับเฉียวไปนิดเดียวครับดูดิฮะโอ้ไม่จะบอกก็เริ่มพูดสายอีสานได้บ้างแล้วนะก็กำลังพยายามเรียนรู้ภาษาอีสานอยู่ตรงพยายามเรียนรู้อยู่ค่อยๆพูดนะบ้านใครอยู่บนครับฮะอยู่บนครับหน้าตาคุณอยู่บนเหรอเนี่ยทำไมมันนอกจังน่าเหมือนคนกรุงเทพใช่ไหมใช่เข้าใจได้ผมไปอยู่บุรีรัมย์ครับผมครับมาแล้วครับถามกันต่อครับยกสองยกสองครับยกสองเดินเข้าหาครับอามัดโพย่าอามัดขยับเข้าหาหนึ่งสองเอาละครับยกนี้รับรองว่าชี้วัดคือเปล่าชี้วัดคือชี้ขันโอ้เตะตัวเตะสูงมากครับเตะสูงมาก
แข่งสวยครับสำหรับโกย่าขยับนะครับก็พยายามหาจังหวะของตัวเองครับสลับขาครับอาหมัดคือการชกมวยสไตล์แบบนี้ต้องสร้างจังหวะให้ตัวเองครับก่อนที่จะทำคู่ต่อสู้ได้ใช่ฮะสเต็ปเท้าของนักมวยไทยชาวต่างชาติก็จะมีความเร็วนะครับครับไปไหนโอ้โหตียันเลยครับโพย่าครับหนีกูเลงไปยังกระโดดเตะอีกครับโอ้โหโพย่าแกนี่เดือดจริงครับพอเข้าเรียกว่าเข้าช็อตได้นี่ต้องตามแล้วครับตามเก็บงานปะคักไม่โดนนะครับโดนเตะขาเบาๆครับยกนี้ดูเร่งเครื่องขึ้นครับออกอาวุธเยอะขึ้นครับโพย่าก็ดูมีอาการเกร็งๆกันนะครับบนบ้านเดียวกันนะครับโอ้ยมือจิ้มตาคอยโอ้ยตายแล้วบอดี้เดี๋ยวเบื้องก่อนจิ้มแนวไหนวันเนี้ยว่าโจกตาเลยครับโอ้ยดูเจ็บปวดมากเลยนะครับมันแรงอยู่นะอาหมัดครับเมื่อกี้กำลังจะเตะซ้ายครับมือแย่ไปพอดีบ้านโจกตาบ้านเดียวกันแท้ๆไม่รู้จะมือมันดูหน่อยเช็คหน่อยแป๊บนึงโอ้โหมีตาสวดบนนอกนะเนาะโอ้ตายคุณหมอจิระโอ้ยแผลตาทำไมเส้นใหญ่กว่าเดิมฮะมันสังจ้าทะเลเกินตะลึงอย่างโป่งแล้วเนี่ยโอ้ต้องตรวจเส้นทางการเงินนะครับแบบนี้ครับโอ้โหมาดูความเป็นสุดครับครับผมเป็นหมอทุกที่ครับหมอรายการมวยทั่วประเทศไทยครับดูครับโดนยังไงจังหวะจะใช้ชัดๆหรือเปล่าโอ้ยขอดึงนี่รีเพย์ทีฮะดึงอีกนิดรีเพย์ทีนึงดูจังหวะโอ้โหมันค้ำไปพอดีครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจครับนี่ครับจิ้มไปก่อนเลยเป็นไหนล่ะป่ะเนี่ยคือถ้าเกิดชิบวัดใช่ป่ะดิถ้าเกิดตั้งใจแล้วจะเป็นยังไงครับตกเลยครับตกขาอ้าวลุยกันต่อครับเบรกแป๊บนึงลุยกันต่อมาหายแล้วครับหายเจ็บปวดแล้วครับหามัดขยับเข้าหาโพย่าก็ยืนอยู่กลางเวทีขยับเข้าไปนะครับโพย่าอามัดต้องเอาความโมโหมาทิ้งลงกับปั้นนะครับมาใส่ไว้ที่กำปั้นนะครับแล้วก็ใส่ให้สุดแรงโดนเตะพับในจากโคย่าต้องเอาความเป็นมวยเนี่ยเอามวยไทยเข้ามาสู้แหละครับที่ชนะคู่ต่อสู้ได้ต้องลุยต้องออกอาวุธเยอะครับตั้งรับเยอะไม่ดีครับอามัดโดนเข่าขวาว่างแข้งขวาไม่ถึงขยับเข้าไปนะครับอามัดครับเย็บซ้ายนำไปก่อนครับโอ้มันก็จะเป็นเกียรติประวัติของพวกเขาครับรู้เลยครับว่าถ้วยพระราชทานนี่สำคัญมากๆครับแล้วได้ที่สำคัญคือได้ช่วยประธานจากประเทศไทยไปถูกต้องครับอันเป็นชาติต้นตำรับมวยไทยครับแล้วเอาไปสู่ประเทศของเขามันยิ่งใหญ่มากครับขึ้นเครื่องบินเพื่อไปตั้งที่ประเทศอิหร่านอย่างเงี้ยครับโอ้ยิ่งใหญ่มากครับต้องชื่นชมนักมวยฮะที่จะเข้าไปสู่รอบชิงนะฮะแต่ว่าวันนี้แค่รอบรองนะใช่ครับเขาจะไปเจอใครยังไงดูอีกทีนึงเดินเข้าหานะครับด้านของโพย่าอาจิ้มซ้ายมาก่อนครับอาหมัดสลับขาเตะซ้ายครับแล้วตามด้วยหมัดซ้ายครับมืออย่านะก็บอกโอเคขอโทษรู้กันนะแบบนี้รู้กันครับโอ้มวยจังหวะเดียวกันครับเจ้าของครับอยู่ที่ใครออกมือจะชัดเจนกว่าครับโอ้เสียหลักล้มลงไปนะครับทางด้านของอาบัตครับแล้วหมดยกครับไปมาตามต่อนะครับดูภาพช้ากันหน่อยครับหมัดขวานี่ไม่ถึงนะครับแต่ว่าโอ้โหน้ำกระจายเลยนะครับหน้าสะบัดไปเล็กน้อยปลายเท้าสู่ปลายคางครับลูกนี้นี่แหละครับโจกตาครับพลังโจกตากันครับว่าสันโอ้ยมีเสียงคำรามนะครับโอ้ดูหมัดขวาหมัดนี้ก็ทิ้งไปทั้งไหล่ครับโพย่าครับโอ้แต่ว่าอาหมัดก็ทนทายาทดีเหลือเกินครับแล้วก็เติมด้วยแข้งซ้ายครับแล้วมีศอกกลับนะครับมีหมัดเวียงครับไม่รู้จะโดนตรงไหนแล้วครับแต่สุดท้ายก็ไม่โดนทั้งสองอย่างครับสลับขาเตะสูงครับโดนท่อนแขนครับแล้วก็จิ้มซ้ายไปเรียกว่าเหมือนวานต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกและก็สวนน้ำวานานาวาหัวหินยกที่3ยกสุดท้ายจะได้รู้ว่าใครจะเข้าบ่ายใครจะเข้าวินใครจะเป็นผู้ชนะครับเอาละฮะเริ่มนัวกันอยู่กลางเวทีมาต่อครับโอ้โหย่าแม่ต้องบอกว่าความแข็งแรงด้วยความดุดันเนี่ยโอ้ย่าดูมีน้ำหนักกว่าครับใช่ครับความเป็นมวยก็ด้วยนะครับเอาละครับเตะขวานะครับอาหมัดเย็บซ้ายโพย่านี่เดินนะครับอาหมัดเองก็หลักเหลี่ยมหลักไม่ดีเท่าไหร่ครับ
ว่าการยืนมวยล้มง่ายไปหน่อยครับบางทีบางจังหวะก็มีท่ายากแปลกๆเยอะนะครับต่อยขวาครับโอย่าหมัดขวาซ้ายขวาครับตีเข่าขวาขึ้นมาครับอามัดเรียกว่ารูปมวยไม่ค่อยสวยครับอามัดแต่ว่าเขาออกวุ้นอย่างเต็มที่แหละครับโอ้มุมนี้สวยครับมุมสูงของช่อง8กดหมายเลข27ครับขยับสร้างจังหวะนะครับแกขู่ไว้ครับโอย่าแกขู่ไว้นี่ครับดูครับวางโอ้ยวางแข้งขวาสวยงามมากนะครับแข้งนี้ครับโอ้แกตอนนี้นี่อาหมัดเหนื่อยนะครับโอ้อาวุธไม่ค่อยจะเข้าเป้าเท่าไหร่เรียกว่าการออกอาวุธไม่ละเอียดเลยครับออกไปเรื่อยครับทำให้คุณดูฮะเรียกว่าสเปรย์สปายนิดนึงใช่ครับแต่ด้วยความเป็นมวยด้วยอายุมวยแล้วครับสำคัญมากเรื่องนี้ก็อาจจะชกน้อยกว่าครับชกเพียง24ครั้งในขณะเดียวกันที่โพย่าชกมา41ครั้งฮะฮุกซ้ายครับไม่เข้าเป้านะครับระบบป้องกันของโพย่าก็ดีครับว่ากระดูกมวยยังอ่อนกว่าครับแต่ว่าใจสู้ครับใจรีบผ่านเลยโดนขวาครับออกซ้ายได้ก็ดีครับจากด้านของโพย่าซ้อมอยู่ที่บ้านคุณพ่อมวยไทยที่หัวหินนะครับโพย่าครับวางซ้ายทีก็สวยครับกล้ามเนื้อดียืนมวยดีเป็นมวยครับโพย่านี่เป็นมวยเลยเอาละครับดูว่าโมเมนต์สุดท้ายนะครับช่วงท้ายๆแล้วอามัดพยับคำก็จะต่อยขวาไม่เข้าครับใครครับโอย่าเขาเวียงโอ้โหตายตรงนี้นี่ครับไม่ยืนครับออกอาวุธบล็อกแล้วก็ตอบโต้ครับโอย่าก็ถือว่ามีแรงส่งจากสะโพกด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นซ้ายหน้าก็ตามครับว่าเป็นนักชกต่างชาติที่เตะซ้ายสวยแล้วครับตีกองเชิดเลยนะครับเตะขวาสูงครับว่าแข้งนะลูกนี้ดูมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับในยก3ของโพย่าแล้วก็หมดยกครับล่ะครับก็คุยภาษาเดียวกันแหละครับนี่ฮะสุดท้ายจบด้วยวัฒนธรรมไทยคือการไหว้ถูกต้องนะเดี๋ยวมีภาพช้าๆชัดๆสวยๆให้ได้ชมกันนะครับนี่ครับวันนี้อิหร่าน7คนด้วยกันครับเข้าแข่งขันครับดูจังหวะนี้ครับแม่จะโฉบเข้าไปต่อยซ้ายก็โดนทักทาครับเป็นจังหวะเสียหลักพยายามจะต่อยขวาครับศอกขวาไม่ถึงครับฮุกซ้ายก็ไม่เข้าเป้าครับหมัดขวาก็โดนซอกคอดูจังหวะนี้ครับแข้งขวาครับเอียงครับเต็มแม่ตมเต็มหน้าท้องครับดูฮะดูซ้ายหน้าครับซ้ายหน้าของโคย่าครับเตะได้สวยเลยนะครับทางให้อามาดีเอียงกระเทเล่จะต่อยครับโดนแข้งมาก่อนครับขายาวกว่าแข้งแน่นอนครับถึงเวลานะครับที่เราจะรู้ผู้ชนะของคู่นี้ครับใครจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะและชิงถ้วยพระราชทานครับผู้ชนะนะครับ The Winnerโฮย่าไบราเมฟอร์มอิรัน The Black Corners ขอแสดงความยินดีด้วยครับ Congratulations for you the winners today